อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนจับตามองกันดูในเรื่องของการให้บริการรถไฟประดังเบซาแล้วก็หาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งวันนี้หลังจากที่มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ววันนี้ใช้บริการเป็นวันแรกค่ะบรรยากาศอาจจะเงียบเหงาไปหน่อยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่แต่ว่าวันนี้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ค่ะการเดินรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซากลับมาเปิดให้บริการแล้ววันแรกค่ะเป็นขบวนรถโดยสารไปกลับหาดใหญ่ประดังเบซารวม4ขบวนโดยเริ่มจากขบวนแรกออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่เวลา 7:30 น.เป็นขบวน947หาดใหญ่ประดังเบซาตามด้วยขบวน948ประดังเบซาหาดใหญ่เวลา 8:55 น.ขบวน949หาดใหญ่ประดังเบซา 14:00 น.และขบวน950ประดังเบซาหาดใหญ่เวลา 15:40 น.บรรยากาศในวันแรกของการเปิดเดินรถสายหาดใหญ่ประดังเบซายังเงียบเหงาค่ะเนื่องจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระหว่างของการหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซาสูงสุดต่อเนื่อง3เดือนโดยมีการสนธิกำลังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จาก3หน่วยทั้งจากชโกอโนไทยตชดค่ายท่านมุกและนปภสงขลาร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ตำรวจ3สถานีทั้งพอคลองแงะสะดาวและประดังเบซารวมไปถึงฝ่ายปกครองแบ่งพื้นที่การค่ะในการตรวจเส้นทางรถไฟตั้งแต่สถานีคลองแงะจนถึงประดังเบซาซึ่งก็เป็นจุดเสี่ยงของการก่อนที่รถไฟจะออกเดินรถเที่ยวแรกในทุกวันด้วยค่ะ